มาคมกีฬากอล์ฟมั่นใจไทยมีลุ้นเหรียญโอลิมปิกหลังได้4โควต้าลุยปารีสเกมกีฬาวันที่25มิถุนายน2567 16:41 น.สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยมั่นใจไทยมีลุ้นเหรียญรางวัลในโอลิมปิกเกมหลัง4โปรกอล์ฟโปรอาร์มกิรเดชโปรเพชรพัชระโปรจีนอาทยาและโปรแพตตี้ประพังกรสามารถทำผลงานสะสมคะแนนอันดับโลกได้อย่างยอดเยี่ยมจนคว้า10ลุยล่าเหรียญในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่26กรกฎาคม67ถึง11สิงหาคม67นี้สำหรับกอล์ฟโอลิมปิกเกม2024ชิงชัย2เหรียญทองประเภทบุคคลชายและหญิงคัดนักกีฬาเข้าร่วมประเภทละ60คนการคัดเลือกนักกีฬานั้นคัดจากอันดับโลกโดยประเภทชายตัดจากอันดับโลกวันที่17มิถุนายน67ส่วนหญิงตัดจากอันดับโลกวันที่24มิถุนายน67แต่ละชาติส่งได้ไม่เกินประเภทละ2คนนอกจากนักกอล์ฟชาตินั้นติดท็อป15ของโลกจะได้โควต้าไม่เกิน4คนดังนั้นหากโลกหลายคนก็จะตัดโควต้าให้กับนักกีฬาจากชาติลำดับต่อไปในประเภทหญิงหลังประกาศอันดับโลกเมื่อวันที่24มิถุนายน67ปรากฏว่า2โปรกอล์ฟไทยที่ผ่านเข้าไปเล่นโอลิมปิกเกมได้แก่โปรจีนอาทยาทิติกุลมือ12ของโลกและแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจมือ25ของโลกโปรจีนอาทยาโปรวัย21ปีเคยขึ้นไปถึงมือหนึ่งของโลกมาแล้วคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์2รายการเมื่อปี2022ส่วนปีนี้ติดท็อป10ถึง4รายการรวมทั้งศึกเมเจอร์ US Women Open ที่ได้อันดับ6การได้สิทธิ์แข่งปารีสเกมเป็นโอลิมปิกแรกในชีวิตด้านแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจวัย24ปีคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์มาแล้ว2รายการล่าสุดคือแชมป์ Honda LPGA Thailand เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาการได้ตั๋วไปปารีสเกมนับเป็นการแข่งกอล์ฟโอลิมปิกเกมหนที่2ของเธอต่อจากโอลิมปิกหนที่แล้วที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นส่วนบุคคลชายที่ตัดอันดับโลกไปเมื่อวันที่17มิถุนายนนั้นนักกอล์ฟไทยที่ทำอันดับโลกได้ตั๋วโอลิมปิกได้แก่โปรอาร์มกิรเดชอภิบาลรัตน์และโปรเพชรพัชระคงวัฒน์ใหม่ซึ่งเป็นการเล่นโอลิมปิกเกมครั้งแรกของทั้งคู่โปรอาร์มกิรเดชอภิบาลรัตน์วัย34ปีเคยคว้าแชมป์ยูโรเปียนทัวร์4รายการผลงานเด่นในปีนี้คว้ารองแชมป์ DP World Tour ปอร์เช่สิงคโปร์คลาสสิกเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยดวลเพลย์ออฟแพ้เยสเปอร์สเวนสันจากสวีเดนวูดวิดขณะที่พัชระคงวัฒน์ใหม่วัย25ปีเมื่อกลางเดือนมีนาคมคว้าอันดับ10ร่วมกอล์ฟอินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์ที่มาเก๊าในรังสฤทธิ์ลักษิตานนท์นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยเผยว่าสมาคมเห็นด้วยกับการบรรจุกอล์ฟให้เป็นหนึ่งชนิดกีฬาในโอลิมปิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการคัดเลือกผ่านระบบ World Rankingและในปีนี้เราได้โปรกอล์ฟ4คนที่มีคะแนนอันดับโลกสูงพอที่จะเข้ารอบสุดท้ายได้โดยเฉพาะฝ่ายหญิงทั้งโปรจีนและแพตตี้ก็เคยเล่นระดับเมเจอร์ทำผลงานได้ดีเคยครองแชมป์ LPGA ทัวร์ทั้ง2คนโดยเฉพาะแพตตี้ที่เคยคว้าแชมป์เมเจอร์รายการ ANA Inspiration ซึ่งเป็น1ใน5รายการเมเจอร์ในกอล์ฟอาชีพหญิงในปี2021ส่วนฝ่ายชายโปรอาร์มก็เคยเล่น PGA ทัวร์ผ่านการแข่งขันระดับใหญ่เองก็ผ่านการแข่งขันแมตช์ต่างประเทศมากมายจากประสบการณ์ของทั้ง4คนคิดว่ามีประสบการณ์มากเพียงพอที่จะแข่งขันแมตช์ใหญ่อย่างโอลิมปิกเกมได้
ส่วนความหวังลุ้นเหรียญรางวัลก็เชื่อว่าไทยเรามีลุ้นเหรียญรางวัลแน่นอนกีฬากอล์ฟเป็นเรื่องของความคงที่ความมั่นคงในแต่ละวันถ้าวันนั้นทุกอย่างทำได้ดีพัดได้ดีเล่นได้ตามแผนเชื่อว่าจะมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลได้สำหรับศึกดวลสวิงในปารีสเกมชิงชาย2เหรียญทองประเภทบุคคลชายและหญิงแข่งขันแบบสโตรกเพลย์โดยประเภทชายแข่งระหว่างวันที่1-5สิงหาคม67ส่วนประเภทหญิงแข่งระหว่างวันที่7-10สิงหาคม67ที่สนาม LE Golf National ประเทศฝรั่งเศสสุทินแจงโล44ที่ปรึกษารับมีคนเรียกรับผลประโยชน์ยันไม่ใช่ใบสั่งทักษิณการเมืองวันที่25มิถุนายน2567 11:20 น.สุทินแจงเซ็นคำสั่งโล44ที่ปรึกษาไม่ให้เยอะเกินจำเป็นสอดรับภารกิจใหม่รับมีคนเรียกรับผลประโยชน์ยันไม่ใช่ใบสั่งทักษิณเมื่อเวลา 9:55 น.วันที่25มิถุนายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์กรณีเซ็นยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงานทั้งหมดจำนวน44คนว่าแรกเริ่มเข้ามาเป็นรัฐมนตรีมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้เยอะเลยตั้งที่ปรึกษาเยอะเมื่อเสร็จสิ้นแล้วก็อาจจะหมดความจำเป็นรวมถึงมีภารกิจและนโยบายใหม่เข้ามาเยอะเลยต้องปรับปรุงบางส่วนอาจไม่จำเป็นแล้วก็เปลี่ยนคนที่จำเป็นเข้ามาเมื่อถามว่าหากมีการตั้งใหม่คนเก่าที่ถูกลบไปก็มีสิทธิที่จะกลับเข้ามาใช่หรือไม่นายสุทินกล่าวว่าบางคนที่ยังจำเป็นก็อาจจะตั้งกลับมาส่วนคนเหล่านี้มีปัญหาในการเรียกรับผลประโยชน์จนทำให้ตัวเองเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือไม่นั้นก็ยอมรับว่ามีบ้างทั้งเรื่องจริงและไม่จริงแต่รู้สึกว่าถ้าเยอะไปก็ทำให้ดูแลลำบากเมื่อถามอีกว่าไม่ได้คาดโทษเอาผิดทางกฎหมายใช่หรือไม่นายสุทินกล่าวว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นอะไรที่กำลังเป็นเหตุเราก็แก้ปัญหาก่อนเมื่อถามว่ามีใครเตือนมาเป็นพิเศษหรือไม่นายสุทินกล่าวว่ามีเสียงสะท้อนทั่วไปเมื่อถามต่อว่ามีกระแสข่าวว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นคนให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งนี้นายสุทินกล่าวว่าไม่และไม่ได้ให้คำแนะนำท่านไม่รู้หรอกยืนยันว่าตนตัดสินใจด้วยตัวเองเพราะในขณะที่ตนทำงานก็รับฟังทั้งคณะทำงานที่ปรึกษาและข้าราชการซึ่งการปรับปรุงองค์กรเป็นเรื่องที่ต้องทำปกติเมื่อถามย้ำว่าได้เจอกับนายทักษิณหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าไม่ได้เจอนานแล้วล่าสุดเจอกันที่จังหวัดเชียงใหม่